แรกนึกว่าเฮ้ยมีรูปแบบนี้หน้าโบสถ์ได้ด้วยเหรอแซนบอดี้เหมือนเป็นโรงแรมหรืออะไรสักอย่างเนาะแต่ว่าอยู่หน้าโบสถ์เลยนะเออโอ้ดูดิหมอกเต็มเลยอ่ะก็สวยไปอีกแบบนะเมื่อวานนี้เดินจากตรงนั้นแล้วก็ล้อมาตรงนี้อากาศดีมากแต่วันนี้คือวันรุ่งขึ้นเพราะว่าวันต่อไปอ่ะฝนมันจะตกวันนี้ก็เลยต้องรีบออกมาก่อนก็เลยเหมือนมาที่จุดเซฟเมื่อวานเรามาหยุดที่ตรงนี้ไงแล้วเราก็เดินกลับตอนนี้เราก็มาต่อและนี่ก็คือบรรยากาศของเส้นที่มีนักท่องเที่ยวมากกันแหละเพราะว่ามีร้านค้าเยอะโรงแรมแยะชอบมาตอนไม่มีคนไม่ได้ชอบแต่ว่ามันถูกถ้ามา9เดือนหรือ1ปีมันก็ต้องโดนช่วงที่ไม่มีคนนั่นแหละเนาะอืมใครจะตั้งได้ขนาดนั้นเดี๋ยวตอนช่วงหน้าร้อนเราก็โดนแพงแล้วอ่ะก็เฉลี่ยกันไปไงเดี๋ยวหน้าร้อนคงไปอยู่ประเทศถูกแล้วก็มีไปประเทศแพงสักช่วงสั้นๆเดี๋ยวค่อยคิดวันนี้ครบเซตหมวกเสื้อกระเป๋ารองเท้าสีแดงเออเดี๋ยวแต่เสื้อกันหนาวมั้ยเสื้อไอ้เนี่ยไม่เป็นสีแดงเดี๋ยวต้องหาซื้อใหม่เวลาไปเที่ยวอ่ะจะต้องซื้อเสื้อสีแดงใช่ป่ะจีก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าจีชอบซื้อที่มันสีแบบนี้เพราะว่ามันไม่อยากเป็นจุดเด่นแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคดูแลตัวเองได้มั่นใจแล้วก็ซื้อเป็นสีแดงอ่ะมันจะถ่ายรูปออกมาสวยเดินนี่ต้องระวังขี้ม้าเลยนะเนี่ยเหม็นติดเท้ามากอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมีคนมาเก็บหรือว่าอยู่หน้าบ้านใครคนนั้นถ้าทางการไม่เก็บเจ้าของแถวๆนี้เขาก็คงจะทนไม่ไหวก็มาเก็บเองแล้วมั้งแต่มาที่นี่ก็จำเป็นนะไว้แบกของทางที่รถวิ่งไม่ได้เออเป็นบันไดไงขึ้นมาสำรวจโลกมีทางเดินด้วยล่ะนี่เขาโรยหินให้เราเดินนะเนี่ยว้าวได้แค่นี้โอ้ทำไมแมลงวันเยอะจังอ่ะบ่งบอกถึงความมีขี้พาม้ามาดูวิวด้วยเหรอสงสัยไม่พาม้ามาอยู่แถวๆนี้กินหญ้าไงม้าก็กินหญ้าไปคนดูแลก็มาดูวิวกินข้าวอะไรเงี้ยผมจะไปไกลเอาเสียวอันนี้เห็นแน่เอออุ้ยสวยเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวดูระยะห่างก่อนเอาแค่นี้พอระยะห่างจนถึงหน้าผาโอ้มันหวาดเสียวเอาไม่ได้ไปยืนชิดขอบดูกองหินพวกนี้ดิใครเป็นคนไปกองไปเรียงหินซะแบบนั้นได้ยังไงเนินวิวตรงนี้สวยเลยไม่เห็นมีโบสถ์ไหนให้เข้าสักโบสถ์เลยนะคงจะเป็นโรงแรมหมดเลยหรอมั้งเนี่ยตรงที่เราจะไปเนี่ยชื่อเนี่ยสกาลอสแปลว่าสิวหายที่เราจะไปไงชื่อสกาลอสอ๋อเราไปเสร็จปุ๊บรอยสิวเราจะหายไประเบิดเพียบสงครามจบแล้วแต่ทิ้งร่องรอยเห็นความเหม็นคิดดูแล้วคนอยู่โรงแรมที่เขาคงหาโรงแรมกันลำบากหน่อยนะถ้าโดยเฉพาะถ้ามาอยู่ตรงทางแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีบ้านเล็กที่แล้วก็ไปก็เล็กโพสเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีบ้านเลขที่นะไม่มีที่อยู่เออแต่ของเรานี่อยู่ตรงข้ามแมคโดนัลด์พอดีเขาใช้ชื่อเอาเนี่ยมีชื่อคือเขาไม่มีบ้านเลขที่อ่ะนี่จะได้หาได้ง่ายที่ไม่มีบ้านเลขที่จีคิดว่าพวกนี้เขาไม่ได้เป็นบ้านไงคือบ้านที่อยู่จริงๆมันอยู่อีกฝั่งนึงตรงนี้ก็คือมาสร้างทีหลังเหมือนมันการท่องเที่ยวมันบูมแล้ว เขาก็มาสร้างทิ้งไว้เหม็นว่ะไม่มีบ้านเลขที่ไม่เป็นไรนะไม่มีป้ายบอกทางด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราไปถูกทางไหมเนี่ยเหม็นวะวิธีการดูว่าเรามาถูกทางไหมก็คือตามไอ้ขี้พวกนี้ไปเพราะว่าพวกม้าเนี่ยเขาเดินประจำใช่ปะเขาก็จะเดินทางนี้แหละแล้วก็ต้องเดินตามม้าไปไงหลีกเลี่ยงยากมากที่จะไม่เหยียบอ่ะมันต้องเหยียบอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นขี้ม้าแสดงว่ามาถูกทางแล้วโหสวยมากเลยอ่ะว่าโรงแรมพวกนี้เขาเปิดไหมจีว่าเขาก็เปิดนะก็คงมีเปิดบ้างคือเอาว่าที่ไหนเจ้าของทำเองอ่ะก็ต้องเปิดเพราะไม่รู้จะไปไหนและที่ไหนจ้างลูกจ้างก็ต้องปิดเพราะหาคนทำไม่ได้แมคโดนัลด์ยังปิดเลยตรงข้ามบ้านเขาคงจะมาทำความสะอาดตอนหน้าร้อนแหละมั้งนี่ไงม้าโอ้นี่ไงพวกตัวการอยู่นี่ของที่
เอาว่าทำไมความสวยมันจะต้องปนกับบางอย่างด้วยแหมทุกอย่างก็ต้องมีด้านดีแล้วก็ด้านที่เราไม่ชอบอยู่ใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าด้านไม่ดีจะให้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันก็ไม่ได้อย่างเมืองในฝันเนี่ยอย่างที่เนี่ยถ้าดูจากรูปก็คือเหมือนเมืองในฝันใช่ไหมแต่ว่ามันก็มันจะมีส่วนที่ไม่สวยหรือว่ารกๆเพราะว่ามันมีคนท้องถิ่นอยู่ไงแต่จะไม่ให้มีคนท้องถิ่นอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะเมืองก็ต้องมีไม่แต่เวลาเราดูวิดีโอดูรูปถ่ายอ่ะมันก็จะมีแต่ความสวยไงก็แน่นอนคนมาเขาต้องถ่ายแต่ที่สวยๆเพราะว่าคนดูอ่ะชอบแต่สวยๆถ้าคนดูก็คือรับได้ว่ามันจะมีหลายแง่มุมอะไรเงี้ยคนถ่ายเขาก็คงจะถ่ายหลายแง่มุมมาแต่คนดูก็คือชอบดูแต่สวยๆถ้าไม่สวยเขาก็ปิดแล้วเนี่ยพอถ่ายในแง่ไม่ดีพูดในแง่ไม่ดีปุ๊บก็จะโดนด่าไงก็คือเขาจินตนาการเหมือนผู้หญิงแบบวัยรุ่นที่แบบว่าจินตนาการถึงเจ้าชายในฝันแล้วพอมาวิจารณ์เอ้ยเจ้าชายในฝันเนี่ยเขาเอาแต่ใจนะเขาอาจจะเจ้าชู้เขาอาจจะทำอะไรไม่เป็นเลยวันๆหล่ออย่างเดียวกอบพ่อแม่หรือว่าเขาอาจจะนิสัยแย่มากอยู่กับเขาคุณต้องเป็นเบี้ยร่างเขาหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือด้านดีคือหล่อรวยหรืออาจจะตลกแต่ด้านเสียก็คือที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแต่คุณก็รับกับที่คนมาพูดไม่ได้คุณต้องเจอด้วยตัวคุณเองเรียนต่ออีกนิดเดียวที่จะต้องหลอกออฟเอาไว้ว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ไม่เคยเชื่อก็ไปทำใจเอาไว้เลยคือหนาวไม่ได้ใส่แต่ว่าใช้นี่บังแทนคือเราก็ทำใจจะไม่ตุนเสื้อหนาวไม่ได้สักทีถึงแม้ว่าพอตอนกลางวันปุ๊บก็จะร้อนก็ไม่เคยจำและนี่ก็คือเป้าหมายของจีซึ่งจีไม่รู้ว่ามันเดินไปได้หรือเปล่านั่นน่ะมันมีอะไรอยู่ข้างบนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเขาไม่ได้ให้ขึ้นให้เดินรอบๆเฉยๆแต่อยากไปไงอยากไปมันเดินไปได้จริงๆไหมเนี่ยเห็นมันมีทางเดินอะแต่ไม่เห็นมีคนเลยเรามาดูกันว่าเราจะเดินไปถึงตรงนั้นไหม ER 2ชั่วโมงครึ่งแน่อันนี้สกาลอสที่เราจะไป20นาทีเองเฮ้ยเดี๋ยว20นาทีฝรั่งเปล่าอย่างป้ายแดงฟีล่าเนี่ยบอก25นาทีเนี่ยใช่เหรอไม่เราเดินมาจากบ้านเนี่ยถ่ายรูปไงมันก็เลยช้าเดินจริงๆมันก็ไม่นานหรอกต้องเลี้ยวซ้ายนี่เขาอุตส่าห์บอกอุ๊ยมีถ้ำด้วยอ่ะหน้าร้อนจะเป็นยังไงนะอุ๊ยเดินได้นี่มีบันไดด้วยเนี่ยมีบันไดด้วยขาลงไม่เท่าไหร่แล้วขาขึ้นเลยเราต้องเดินไปตามทางนี้มันก็น่าจะได้อยู่นะแสดงว่าเขาให้เราเดินอ่ะไม่งั้นเขาไม่ทำทางให้เราหรอกทำไมเขากั้นทางหมดเลยจะเดินได้ไหม Hello This is okay to walk yes, to that? Yes, of course Thank you You're welcome แต่เขาเป็นก่อสร้างเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันได้หมดเลยเนาะที่ไม่ได้บอกว่าก่อสร้างไม่ดีหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าเป็นงานใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยปกติบ้านเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ป่ะแต่นี่คือเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้หมดเลยนะ Yes, sir Helloโอ้สงสัยว่าพวกม้าเขาเดินมาตรงนี้ทำไมอ่ะมีขี้ม้าเต็มเลยอ่ะเขามีบันไดให้เราแสดงว่าเขาเชิญชวนไงเจอโบสโอ๊ยโอ๊ยติดหุยติดน้ำโอ๊ยดูดิมันหนามมันแหลมมากเลยอ่ะขนาดใบไม้ยังเป็นหนามเลยอ่ะคิดดูดิแต่ว่าพืชในที่แห้งแล้งก็คือต้องเป็นหนามเหรอเพื่ออะไรนะต้องแข็งๆโอ้เนี่ยแข็งๆหมดเลยเพลงที่นี่ออกแข็งๆนะอันนี้เป็นเชิร์ชเข้าไม่ได้โอ้โหสวยมากอ่ะแล้วไปยังไงต่อเออนี่ไงนี่ไงโอ้เขามีบันไดตลอดทางเลยเนาะเออน่าจะทำบันไดแบบนี้ไปทุกที่เลยนะดูไกลๆแล้วเหมือนหวาดเสียวนะแต่มาเดินจริงๆแล้วก็โอเคนะวงเล็บว่ายังไปไม่ถึงสวยมากเลยตรงเนี้ยอากาศก็กำลังดีแต่อย่าลมมาแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้โหนี่เขามีบันไดให้ตลอดทางเลยนะกินไปเที่ยวไปนี่ทำบันไดให้ด้วยขอบคุณมากนะคะดูหินเขาดิถ้าเดินจริงๆจังๆมันก็แป๊บเดียวนะบังเอิญว่าถ่ายวิดีโอถ่ายรูปโอ้โหสวยสุดยอดเลยเนาะธรรมชาติเนี่ยโอ้ดีจังที่มีบันไดลงมา
ไม่ยากขอบคุณเนาะอุตส่าห์ทำบันไดให้ Access to Scarlos Castle after this point is extremely dangerous and forbidden ทำไมครูกันแบบนี้ล่ะเขาบอกว่าหลังจากนี้เป็นทางที่เดนเจอรัสเดนเจอรัสแต่คุณทำหินมาให้ซะเชิญชวนเชียเอาว่าตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นกำแพงเมืองที่แบบว่าเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมมันต้องเคยใช้เป็นป้อมอะไรสักอย่างมาก่อนเขาฟอร์บิดเดนไม่ใช่เหรออะไรที่ฟอร์บิดเดนอ่ะชอบโอ้มันก็ได้อยู่อย่าเลยอย่าเลยมันเป็นสถานที่โบราณเราต้องเคารพสถานที่โบราณเราต้องเคารพแต่ขอไปดูนิดนึงข้างในมีอะไรเนี่ยมันต้องเป็นประตูเมืองประตูอะไรบางอย่างอ่ะดูดิเออมีบันไดด้วยเชิญชวนไม่ได้ห้ามนี่เหมือนตอนที่เราไปซาเนียเลยตรงเนี้ยจำได้ปะแล้วทำไมเขาถึงมาสร้างบ่อน้ำตรงนี้ล่ะโทรนอ่ะWe are the champion เอ้ยแชมเปี้ยนทำไมมันดูแอปเบลจังวะมีรูตรงนี้อีกแล้วอ่ะตรงนี้ก็เหมือนไอ้ตรงที่มันเป็นบ่อน้ำเมื่อกี้นี้เหมือนกำแพงขึ้นไปตลอดทางเลยแสดงว่าบันไดพวกนี้เขาอาจจะมีมาตั้งนานแล้วเขาแค่มาทำใหม่ให้มันดูดีละมั้งหลวงเมื่อก่อนเคยเป็นคาสเซิลแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวหรือสงครามเลยมันพังไปสกาลอสน่ะเออมันคล้ายๆกับสกาล่าไหมคือเรามาที่ไหนเราไม่เคยเสิร์ชประวัติมาก่อนเลย มีดินแดงด้วยสีแดงว้าวที่เห็นขาวๆนั้นไม่ใช่หิมะนะบ้านเรือนภูเขาหิมะกลางทะเลตรงนั้นคือเมือง ER ภาษาอังกฤษเขียน OIA แต่อ่าน ER ได้ไงไม่รู้เอาว่าหินโค้งๆแบบนี้คือมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมลายแกะสลักนี่คือลายแกะสลักมันเป็นโบราณด้วยจะบอกว่ามือบอลมันก็เยอะหน่อยเนี่ยทำไมแกะได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูดิมันคล้ายๆภาษาอังกฤษนะ BA เนี่ยมีรูปหัวใจด้วยเนี่ยเออมันต้องมือบอลนั่นแหละมันอาจจะไม่ใช่หินโบราณหรือเปล่ามันอาจจะเอามาโปะๆไว้หรือเปล่าเออใช่ใช่ทำไมมือบอลเงี้ยRF เนี่ยเราเอามั่งไหมเราต้องเดินไปได้อีกเดินเทียนโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆเลยอารมณ์อยู่ที่นี่เหมือนอารมณ์อยู่ดูบลอฟนิกนะไม่ได้หมายถึงสถานที่เหมือนนะไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แค่อารมณ์มีที่ให้เดินไปเยอะแยะไปหมดเลยมันไปต่อได้นะนี่ไงทางนั้นไปไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นปราสาทแน่ๆเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามีหินมาเรียงว่ะเราเอามั่งเอามั่งนี่หินดำสวยนี่เลยนี่แน่โอ้ยขอโทษเป็นส่วนหนึ่งก่อกำแพงวันหนึ่งมันจะกลายเป็นกำแพงปราสาทใช่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกำแพงสวยเนาะสวยมากๆหายากนะที่จะมีจุดชมวิวแบบนี้เพราะว่ามันเป็นทางยื่นออกมาไงแล้วเราสามารถมองกลับเข้าไปตรงนี้ได้โอ้คือริมหน้าผาเมืองเก่าแถมยังเป็นสีขาวล้วนตรงนี้มันเป็นทิศตะวันตกใช่ปะถ้าเกิดว่ามาตอนช่วงซันเซ็ตอะที่คิดว่ามันต้องสวยมากๆแน่ๆตันแล้วเหรอได้แค่นี้เหรอจริงๆไปได้แหละนี่ไงโอ้โหไปต่อได้นี่ไงมีทางเดินตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแดดเนอะแต่พอเดินมาถึงก็มีแดดเนอะโชคดีจังเลยอ่ะน้องใส่ที่หนาวเลยจีไม่ร้อนเหรออ้าวเขาก็เป็นห่วงออฟว่าจะแบกกระเป๋าเอ้ยแบกของเยอะก็ใส่ไปตอนนี้กำลังหาที่นั่งกินปิกนิกซื้อของมาแล้วโหตรงนี้เป็นถ้ำเลยอ่ะโอ้โหหูหินสวยมากเลยอ่ะเจ้าที่หินเอาช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราขออนุญาตเดินนะคะทำไมเขาถึงต้องเอาหินมาไว้ข้างบนด้วยอ่ะโอ้
โอ้ยมีปีนขึ้นไปไว้บนนั้นเนี่ยเออน่ะปีนขึ้นไปไว้บนนู้นไงโอ้ยไปได้อีกอ่ะสวยจังเลยขวาน่าจะสูงกว่าโอ้โหมีคนซาดิสถึงขั้นไปวางหินตรงนู้นเลยอ่ะคือใครไปได้ไกลกว่าคนนั้นคือเจ๋งใช่ไหมก็ตอนคนมาเยอะอ่ะมันต้องมีคนคิดอุตริใช่ไหมแล้วคนที่มาข้างหลังก็เห็นก็เอาตามแสดงให้เห็นถึงว่ามีคนมาเยอะมากนะเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงว่ามันไปได้ถึงไหนโอ้อ๋อมันก็คือมาสุดตรงแถวๆนี้แล้วเราก็ต้องเดินกลับเราไปนั่งกินตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นมันจะได้อบอุ่นไงเมื่อกี้ไปทางนี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้บ้างหาที่นั่งอุ้ยมีบันไดให้ด้วยโหยรองเท้ากับเสื้อกับหมวกออฟนี่คือแบบมันแสบตามากอ่ะมีคอมเมนต์บอกว่าสีแดงมีแรงเดินสีแดงมีแรงต้องใช้เวลารวบรวมนานนะเนี่ยหมวกจากสวิตเสื้อจากเชียงใหม่รองเท้าจากซานิอากรีตกางเกงแฮร์รี่พอตเตอร์จากแอลเบเนียเขาทำพื้นแบบเนี้ยเดาว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะทำพื้นอ่ะคือมันมีบันไดของเขาอยู่แล้วแบบสมัยโบราณอ่ะแล้วเขาก็ทำใหม่เขาน่าจะทำทับของเดิมอะแหละเป็นทางเดินที่เชิญชวนมากมีลานกว้างท่านอ่ะมีป้อมปราการด้วยเฮ้ยมีกำแพงขาวๆจั่วข้างล่างด้วยเฮ้ยมีโบสถ์อยู่ข้างล่างอุ้ยมีโบสถ์ด้วยเอ๊ะใครไปสร้างมาข้างล่างวะเขาให้เราเดินลงไปโบสถ์แน่เลยเนอะไปเขาเชิญชวนน่ะก็เนี่ยเขาทำบันไดมาก็แสดงว่าเขาให้เราเดินไงถ้าไม่ให้เดินเขาจะทำบันไดให้เราเหรอโอ้โหไอ้ยาออฟลุยก่อนเลยก็คือเราเดินลงมาตรงนี้แล้วก็ซิกแซกไปทางนั้นแล้วก็ลงไปข้างล่างตรงนี้แล้วก็ซิกแซกไปทางนี้เราอย่าเพิ่งคิดตอนขาขึ้นนะมันจะทำให้พลังของเราหดลงไปให้ได้ก่อนลงมาแล้วก็จะเจอทางดีและทางน่าสนใจไปไหนอีกอ่ะนั่นสิจะเดินไปสำรวจว่าตรงนี้มันมีอะไรเดินไปไหนเนี่ยอุ้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 ยจิ้งเหลนโอ้โหเดินไปไหนก็ไม่รู้แต่จีจะไม่ไปหรอกเพราะว่าไม่น่าจะคุ้มมันไม่มีทางไปไหนแล้วจีก็ไม่ได้แอดเวนเจอร์อะไรขนาดนั้นแค่อยากมาเห็นเฉยๆต้นไม้ต้นเดียวในที่แห่งนี้นี่เราอยู่ดาวอะไรเนี่ยมีต้นไม้แค่ต้นเดียวเองเหรอต้นอะไรไม่รู้เนาะตอนแรกนึกว่าต้นมะกอกแต่ไม่น่าใช่ที่นี่เขามะกอกเด่นเนาะเขาบอกว่าเป็น the best olive oil เลยนะต้นอะไรเนี่ยสวยจังเอาว่ามีคนไหมเฮ้ยเขาเปิดประตูให้เราด้วยลืมปิดมั้งโหทาสีขาวหืม Church of Panagia อะไรอ่านว่าอะไรอ่ะ Theoskipasti เข้าได้ไหมนี่แสดงให้เห็นว่าบางอย่างที่ดูเหมือนจะอยู่อีกไกลอย่างตอนที่เห็นไอ้บทนี้แรกสุดอ่ะโอ้โหมันตั้งชันลงไปอีกตั้งสูงแต่พอไปมากับใกล้กว่าที่คิดก็เหมือนกับอื่นๆอ่ะอย่างเช่นใครที่วันนี้ตอนนี้แบบว่ายังไม่มีวี่แววว่าอยากจะมาเที่ยวหรืออย่างน้อยก็มาไม่กี่วันยังเป็นไปไม่ได้บางทีหนทางนั้นมันอาจจะใกล้กว่าที่คิดคือมองดูเหมือนไกลแต่ว่าถ้าเรามุ่งไปจริงๆแล้วมันอาจจะใกล้กว่าที่คิดก็เป็นไปได้ตรงนี้เหมือนไกลแต่พอลงมาก็ไม่ได้ไกลนี่ไงไม่ค่อยเหนื่อยด้วยเนาะแต่ตอนกลับขึ้นเนี่ยสิตอนลงไม่เหนื่อยหรอกขาขึ้นน่ะจะเหนื่อยเอาว่ามีคนอยู่ไหมไม่น่ามีตอนแรกนึกว่าอยู่ติดกับน้ำเลยแต่มันก็ยังอยู่สูงอยู่นะสูงนะเขาพอเข้าได้ไหมแล้วเขาต้องแบกของพวกนี้ลงมาเขาเปิดไหมอ๋อล็อกไม่เคยได้เข้าโบสถ์ที่นี่เลยเนาะเขาล็อกทุกที่เลยนะสงสัยที่สันตุวินเทอร์มั้งแต่เขาเปิดประตูไว้ให้อ่ะมองเห็นไหม
เฮ้ยดูตรงนี้ดินึกถึงปลามุกคาเล่ปลามุกคาเล่เดินรอบโบสถ์ไหมอ้าวมันตันน่ะเขามีหลักการอะไรในการทาสีไหมว่าทาเฉพาะตรงนี้ไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้มันก็น่าจะทาอยู่นะมีให้เดินลงไปด้วยอุ้ยมีเครื่องหมายกั้นเขตด้วยอ่ะอุ้ยเพิ่มความเสียวเราต้องนั่งห้อยขาไปข้างนอกนะการกินที่ทำให้อร่อยขึ้นคือกินพร้อมกับวิวไม่ใช่กินด้วยความหวาดเสียวนั่นเองสนับสนุนโดยกล่องนี้ 2.2 ดูเหมือนไส้เยอะๆจะอร่อยหรือไม่อร่อยเมื่อกี้นั่งกินขนมตรงนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับแล้วตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยเหงามากไม่มีใครเดินมามั่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือเราเห็นชาวเอเชียซึ่งต้องเป็นว่าน่าจะเป็นเชื้อจีนเอาว่าไม่น่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่หรอกเพราะช่วงนี้เพิ่งจะเปิดประเทศไม่ถึงเดือนแต่ว่าอาจจะเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะนกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนนกเลยอะไรอ่ะนกทำไมมันไม่บินน่ะตัวอะไรอ่ะไม่ใช่นกหรอกที่ว่ามันต้องเป็นประเภทไก่อะไรไม่งั้นมันต้องบินดิอุ้ยข้างบนก็มีมันไม่เห็นร้องเลยอ่ะอุ้ยมันมาหาเราด้วยอ่ะอุ้ยมันมาแล้วอ่ะมันไม่กลัวเลยมันไม่กลัวเราเลยอ่ะอุ้ยยังกับใส่แว่นกันแดดอยู่เดี๋ยวเรากลัวมันแทนแล้วเนี่ยหรือว่ามันใส่แว่นกันแดดมันไม่เห็นตั้งชื่อว่าซันกลาสเบิร์ดเนี่ยมันจิกเหมือนไก่เลยอ่ะคิดว่ามันต้องเป็นไก่แน่ๆวนกลมขนาดนี้คงบินไม่ได้เนาะเนี่ยดูปีกมันดิปีกมันแคบมากอ่ะขาก็ใหญ่ด้วยเน้นเดินพอไปใกล้ๆมันก็ต้องบินใช่ๆเมื่อกี้เดินมาตรงนี้มันกระโดดมาตรงนี้เฉยเลยแสดงว่ามันหลบอยู่ในนี้แสดงว่ารังมันอยู่ในนี้เนาะเราไปดูไหมว่ามีไข่ไหมไม้บังมิดเลยนะไปพูดเล่นเขาบอกก็ว่าจะไปแกล้งมันแต่เมื่อกี้เหมือนจะไปไม่มันเป็นแค่ความคิดไงแค่ความคิดก็ไม่ได้มันอยู่ข้างบนอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยว่ากระโดดไปตามหินพวกนี้อ่ะไก่ซานโตรินีเดี๋ยวเขาก็จะนึกว่าเป็นของกินเลยไก่ซานโตรินีน่ารักมากอ่ะเดินไปหาออฟทำไมอ่ะมันมองออฟอ่ะไปเข้ามานะเว้ยสู้คนนะเว้ยแล้วก็วิ่งหนีตอนขาเดินลงมาไม่เห็นมีเลยเนอะนั่นสิกุ๊ก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 อันนี้ยอดโบสถ์ที่เมื่อกี้เราเดินลงไปตัวไก่อ่ะสีมันจะคล้ายๆหินเลยเนอะว่าไหมมันร้องกระตัก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 เอ้ามันบินว่ะได้มันบินได้ด้วยสรุปว่าไก่เมื่อกี้นี้ที่นึกว่าบินไม่ได้มันบินได้ว่ะแต่ตอนที่เดินผ่านมันไม่เห็นจะบินหนีเลยนะนี่เต็มเลยเห็นวิวนี้แล้วก็คิดว่าไม่น่าเชื่อจริงๆว่าถ้าเห็นไอ้ตรงข้างล่างนะที่ขาวๆเนี่ยนั่นก็คือท่าเรือของเมืองฟิล่าที่พวกเราพักอยู่ใช่ไหมจากตรงนั้นมาจนถึงตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะไกลมากแต่ความจริงคือก็ไกลแหละแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเดินไกลขนาดนั้นอ่ะคือมันก็เลยนึกถึงว่าเหมือนกับอะไรที่มันดูเหมือนอีกห่างมากอ่ะแต่ให้ลองเดินดูหรือให้ลองมุ่งไปทางนั้นดูความจริงมันอาจจะไม่ได้ไกลอย่างที่คิดมันดูเหมือนไกลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลขนาดโอ้เหนื่อยเดินครึ่งวันก็ถึงป่าก็เดินอยู่ไม่ถึงชั่วโมงก็มาถึงตรงจุดนี้ได้มันถึงถ้าเดินแบบไม่หยุดถ่ายรูปอะไรเลยเนี่ยนะทุกอย่างมันก็ต้องลองอะนะทุกอย่างก็มีการลองที่ดูเหมือนไกลเนี่ยมันอาจจะไม่ไกลอย่างที่คิดต้องลองอุ้ยมันมีอุโมงค์ลงไปข้างล่างว่ะโอ้เฮ้ยใครกล้ามั่งจีไม่กล้านี่ไงมันมีประตูไปต่อแต่จีคิดว่ามันก็คงจะตันนั่นแหละเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยจีคิดว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีพวกนี้เยอะแยะหรอกอาจจะมีแค่หลอมแหลมแค่บ้านสองบ้านเป็นบ้านคนนิดๆหน่อยๆแต่ว่าที่มาเยอะได้ขนาดนี้เป็นเพราะโรงแรมหมดเลยนะเนี่ยอีกหน่อยนะอีก10ปีเรามาอีกทีนึงนะมันอาจจะเต็มพื้นที่นี้ก็ได้ขาวโพลนไปหมดเลยเนี่ยโอ้ลงมาถึงไอ้นี่เลยอะขอบแต่ละขอบพวกเนี้ยคือพื้นที่มันน้อยอะเป็นหน้าผาใช่ไหมแต่ทางพื้นดินข้างบนอ่ะมันน้อยอ่ะฉะนั้นใครอยากจะมาสร้างก็เนี่ยต้องไหลลงมาตามทางลาดพวกเนี้ยไหลลงมาเรื่อยๆนะมันเป็นวิวที่สวยไงพักโรงแรมแถวนี้ปุ๊บแล้วก็มองมาเจอปราสาทที่เรายืนอยู่ตอนเนี้ยแล้วข้างล่างอ่ะก็สวยเห็นปะอีก10ปีมาใหม่นะเดี๋ยวค่อยดูจะขาวโพลนไปหมดเลยโอ้
ไอ้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้สกาลอสคาสเซิลอันตรายมากเลยแล้วก็ห้ามด้วยอย่างยิ่งเมื่อกี้ตอนที่เราเดินผ่านตรงเนี้ยเขาบอกว่าห้ามขึ้นนะเขาติดป้ายไว้เลยนะเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเขาบอกว่าห้ามขึ้นบนลูฟท็อปอะแต่คุณมาถ่ายภาพแบบนี้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวดูเขาก็นึกว่าขึ้นไปได้ละสิเป็นตัวอย่างอะนี่คือตัวอย่างของการที่ออฟเรียกว่าถ่ายรูปเฟคเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไหนจะไม่ใส่รองเท้าทุกรูปมันไม่ใส่รองเท้าหมดเลยแล้วก็เนี่ยเดินบนหลังคาเงี้ยมันได้ที่ไหนไม่ควรที่เขาไม่อนุญาตไม่ควรเป็นโบสถ์อะไปยืนบนหลังคาโบสถ์เขาโบสถ์นี่เนี่ยหลักคางเนี่ยหลักคางโบสถ์เห็นไหมก็จะมีแต่รูปข้างล่างเนี่ยที่ใครสังเกตดีๆก็จะแบบว่าเออทั้งเมืองมันไม่ได้มีหลังคาน้ำเงินหรือว่าแต่ทาสีน้ำเงินนะมีสีขาวหมดเลยนะอะไรเงี้ยแต่ทุกรูปมันจะต้องถ่ายหลังคาโบสถ์สีน้ำเงินมาหมดเลยทำให้คนดูเข้าใจผิดนึกว่าจะมีแต่ขาวกับน้ำเงินที่นี่อะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นถ่ายไอ้สกาลอสคาสเซิลที่เราไปมาเมื่อกี้เลยมันก็สวยนะหรือว่ามันไกลก็เลยแบบนักท่องเที่ยวเวลาน้อยก็เลยเอาแต่พวกนี้ลำบากกี่รูปก็หลังคาโบสถ์หมดเลยไอ้ทางซ้ายนี่ก็หลังคาโบสถ์หลังคาโบสถ์หมดเลยเนี่ยคนดูเขานึกว่าบ้านเป็นบ้านใครจะไปรู้